สวัสดีค่ะแฟนเพจของ Money Chat ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะเช่นเคยค่ะเรารบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe เข้ามานะคะแล้วก็เปิดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้เราก็มีสมาชิกนะคะอยู่ใน YouTube Channel ของ Money Chat เราแล้วนะคะก็เกือบจะ 400,000 แล้วนะคะเราก็พยายามผลิตคลิปที่เป็นคลิปให้ความรู้ในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่จะมีผลกระทบกับเรื่องของการลงทุนแล้วก็วันนี้เป็นอีก1วันนะคะที่เราอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเรื่องของการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะที่ออกมาประมาณ 528,000 กว่าตำแหน่งนะคะก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ประมาณสัก 250,000 ตำแหน่งนะคะก็กว่า2เท่าตัวทีเดียวค่ะแล้วก็อัตราการว่างงานปรากฏว่าลดลงอีกนะคะจากที่ 3.6% นะคะว่างงานเหลือ 3.5% นะคะอันนี้เป็นตัวสำคัญทีเดียวค่ะที่จะเป็นการส่งสะท้อนไปถึงเรื่องของการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งสหรัฐอเมริกาจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมเนี่ยวันที่10สิงหาคมนี้ซึ่งตัวเลขนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในเดือนกันยายนนี้เขาจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตอนนี้ตลาดเริ่มมีการให้น้ำหนักอีกแล้วนะคะว่าในเดือนกันยายนสงสัยไม่พอค่ะที่ขึ้นไป2ครั้งนะคะ 0.75% น่าจะไม่พอสงสัยต้องขึ้นในเดือนกันยายนอีก 0.75% นะคะคราวนี้ล่ะค่ะหนังยาวเลยนะเรื่องยาวค่ะก็จะไปสู่เรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบรุนแรงหรือจะเป็นแค่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือจะเป็นสแตรกเฟชั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทวันนี้นะคะเราก็เลยเรียนเชิญดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาถขินภัทรมาวิเคราะห์ให้เราฟังกันนะคะล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อกันนะคะในช่วงของวันที่10นี้สวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์ค่ะครับค่ะดร.พิพัฒน์คะอยากให้ช่วยวิเคราะห์ตัวเลขของการจ้างงานนอกภาคเกษตรนิดนึงนะคะออกมานี่โอ้โหตอนแรกเราคิดว่ามันจะแผ่วนะคะปรากฏว่าไม่แผ่วนะคะ2เท่าตัวนะคะปรากฏว่าขึ้นไปขนาดนั้นและแถมเรื่องของอัตราการว่างงานตัวเลขก็ลดลงอีกนะคะอย่างนี้เนี่ยคงไม่จบง่ายๆใช่ไหมคะสำหรับในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมองยังไงบ้างคะใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยคนก็มองว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ได้พอมีสัญญาณเงินเฟ้อมาเยอะเนี่ยคนบอกโอ้โหเดี๋ยวเฟดขึ้นดอกเบี้ยกระจายต้องขึ้นไป 4% กว่าอะไรเงี้ยนะครับพอช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณเศรษฐกิจแผ่วลงมาใช่ไหมครับตอนนี้ตลาดก่อนที่จะเห็นตัวเลขการจ้างงานเนี่ยก็คาดว่าขึ้นไปถึงสักประมาณ 3% ขึ้นพอแล้วนะครับเพราะว่ามันคิดว่าเดี๋ยวมันต้องมีสัญญาณตัวเลขหลายๆตัวเริ่มจะแผ่วนะหลายคนพูดถึงความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession ใช่ไหมครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับก็คือตลาดเนี่ยคาดว่าน่าจะออกมาสักการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ2,500,000ใช่ไหมฮะออกมาจริงๆ528,000นะครับก็คืออย่างที่พี่นาว่าคือเกินที่ตลาดคาดไปสองเท่าเลยนะครับแล้วก็มีตัวเลขหลายๆตัวเด็ดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือระดับการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะครับตอนนี้เลยระดับก่อนเกิดโควิดไปแล้วใช่ไหมครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าก่อนหน้านี้นะครับการจ้างงานมันหดตัวนะครับเพราะสหรัฐเจอโควิดเศรษฐกิจปิดใช่ไหมครับคนตกงานคนออกจากตลาดแรงงานไปอะไรต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เดือนที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตัวเลขที่สำคัญก็คือการจ้างงานกลับไประดับก่อนหน้าเกิดโควิดไปแล้วนั่นแสดงว่าเหมือนกับพูดว่าเศรษฐกิจเนี่ย fully recover จากโควิดไปหมดแล้วคือจำนวนคนที่มีงานทำนะครับคนที่อยู่ในตลาดแรงงานกลับไปแล้วนะครับอันที่สองที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของอัตราการว่างงานอย่างที่พี่นาว่าใช่ไหมครับก็ปรับลดลงต่อเนื่องนะครับตอนนี้ลงไปเหลือจาก 3.6 เดือนที่แล้วก็ลงไปเหลือแค่ 3.5 นะครับก็แสดงว่าอัตราการว่างงานเนี่ยลงไปต่ำที่สุดในรอบหลายปีเลยนะครับประเด็นที่สามนะครับก็คือเรื่องของค่าจ้างแรงงานนะครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นอีกเดือนนึงที่เรายังเห็นการเพิ่มขึ้นนะครับของไอตัวแรงงานซึ่งตัวนี้ผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ธนาคารกลางแล้วก็คนที่ติดตามเศรษฐกิจเนี่ยกลัวที่สุดนะครับแล้วเวลาเขาพูดกันเนี่ยก็จะบอกว่ากลัวอะไรกลัว wage price spiral นะครับว่าเวลาเงินเฟ้อสูงเป็นเวลานานเนี่ยสิ่งที่กลัวที่สุดนะครับไม่ใช่ตัวเงินเฟ้อเองแต่เป็นเรื่องของการคาดการเงินเฟ้อใช่ไหมฮะว่าเวลาเราคิดว่าเฮ้ยเงินเฟ้อมันจะสูงเนี่ยเราก็จะไปขอเงินเดือนขึ้นต้นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพอ
ของเงินเดือนขึ้นต้นทุนของบริษัทก็จะสูงขึ้นแล้วเขาก็จะไปขึ้นราคาสินค้าขึ้นไปอีกใช่ไหมครับปรากฏว่าถึงแม้ว่าเราเห็นค่าจ้างแรงงานเนี่ยนะครับแผ่วลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับก็ยังอยู่เกิน 5% แปลว่าอะไรแปลว่าถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับพวกตัวเลขเงินเฟ้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมครับราคาน้ำมันเริ่มลงแล้วคอมมอดิตี้เริ่มลงแล้วแต่ตัวที่จะหนักที่สุดก็คือตัวนี้ครับ wage ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดต้นทุนการผลิตซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นค่าจ้างแรงงานยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสที่เราจะดึงให้ตัวเงินเฟ้อโดยรวมเนี่ยลงมาระดับต่ำๆเนี่ยโดยที่ wage มันไม่ลงมาเนี่ยจะยากมากนะครับไม่ใช่หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าตลาดแรงงานเนี่ยยังร้อนแรงแบบนี้นะครับคือการจ้างงานเพิ่มขึ้นอัตราการว่างงานลดลงนะครับแล้วก็ในการค่าจ้างแรงงานเนี่ยยังเพิ่มขึ้นแบบที่ค่อนข้างสูงนะครับแบงก์ชาติหรือเฟดนะครับเบรกไม่ได้เลยนะครับยังไงก็ต้องต่อเนื่องนะครับคือถอนเท้าออกจากคันเร่งแล้วนะครับแล้วก็ต้องกระทืบเบรกลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งให้พวกนี้มันชะลอเพราะถ้าเกิดตราบใดที่เวทยังเพิ่มขึ้นอยู่แบบที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็จะลงมาได้ค่อนข้างยากนะครับงั้นพอหลังจากที่เราเห็นตัวเลขเนี่ยนะครับการคาดการณ์ของตลาดเนี่ยจากเดิมที่คิดว่าจะจบสองเรื่องอันที่หนึ่งคือคาดว่าเดือนหน้าการประชุมเฟดเดือนหน้าเนี่ยจะขึ้นเหลือแค่50 basis point ก็พอก็คือ 0.5% นะครับอันนี้คาดการณ์แล้วว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะต้องขึ้นถึง75 basis point ก็ได้นะครับตอนนี้ price in อยู่ประมาณสัก 70-30 นะครับคือมองว่า75 basis point เนี่ยประมาณสัก 60-70% แล้วก็อีก 30% มองว่า50 basis point ก็พออันที่2คือเดิมเนี่ยนะครับก่อนการประชุมรอบนี้คิดว่าขึ้นไปเนี่ยนะครับสูงสุดที่ 3.5% ก็พอนะครับตอนนี้เริ่มจะมองว่าน่าจะขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็คือมองที่ 3.75% อันนี้คือการคาดการณ์ตลาดนั่นแปลว่าตัวเลขที่ดีกว่าที่คาดเนี่ยนะครับก็ทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มกลับไปมองแล้วว่าเฟดคงไม่ได้หยุดง่ายๆเร็วๆอย่างที่เคยคาดไว้ยังไงก็ต้องขึ้นต่อและขึ้นเยอะกว่าที่เคยคาดก่อนที่เห็นตัวเลขตัวนี้ค่ะตัวที่แบบว่าจะขึ้นไป 0.75 นะฮะครั้งหน้าเนี่ยกับการประชุมครั้งถัดไปอาจพอ 0.75 ปุ๊บอาจจะไปที่ 3.75 ก็ได้ดร.น้ามองว่าอันนี้คือตลาดเนี่ยรับไปหมดแล้วหรือเปล่าคะคือตลาดรู้กันอยู่แล้วหรือว่าตอนนี้คือเรากำลังดำเนินไปในมุมมองใหม่เพราะก่อนหน้านี้ทุกคนคาดหวังว่ามันจะแค่ 0.5 เท่านั้นเองอะแต่นี้คือมาเริ่มมา 0.75 แล้วคือผมว่าอันนี้คือตลาดเนี่ยระหว่างนี้ที่เราเห็นการผันผวนมาตลอดเนี่ยเขาพยายามจะ price in ตรงนี้ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนนี้มองว่าขึ้นไป4กว่าด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ว่าพอตลาดเนี่ยเริ่มมองว่าเอ้ยเฟดขึ้นไปได้ไม่ไกลหรอกแล้วลดการคาดการณ์ลงมาเราก็เห็นตลาดหุ้นเริ่มรีบาวใช่ไหมครับงั้นเวลาตอนตัวเลขที่ออกวันศุกร์เนี่ย ก็ทำให้ตลาดเริ่มจะมองว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ได้จบเร็วขนาดนั้นก็มีโอกาสที่ขึ้นไปงั้นอันนี้ผมคิดว่า pricing in ไปแล้วนะครับในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ารีเฟกต์อย่างนี้ก็แสดงว่าหลายๆคนก็เริ่มมองแล้วครับว่าเริ่มทำใจไว้เผื่อแล้วว่ามีโอกาสที่จะขึ้น75 basis point เหมือนกันค่ะท่านถ้ารายงานตัวเลขเงินเฟ้อวันที่10สิงหาของทางสหรัฐนี่ก็น่าจะดรอปลงมั้ยคะเพราะตลาดมองว่าน่าจะประมาณ 8.7% ก่อนหน้านี้มัน 9.1% คือถ้ายังอยู่ในระดับที่แบบว่า9กว่านี่คือน่ากลัวเลยมั้ยคะโอ้ถ้าเกิดออกมา headline ไม่ลงเลยนะครับผมว่าตลาดเห็นมี correction หนักๆเลยแน่ๆ นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องลงเพราะว่าผมคิดว่ายังไงตลาดเนี่ยชื่อว่าก้าวกว่าเนี่ยมันคงไม่ซัสเทนใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราไปดูการคาดการณ์ของตลาดเนี่ยมองว่าช่วงปลายปีเนี่ยควรจะลงมาแถวๆประมาณสัก 4-5% ได้แล้วใช่ไหมฮะนั้นจะลงจาก9ไปถึง 4-5% เนี่ยนะครับก็คงน่าจะเริ่มเห็นพีคไปแล้วนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยราคาน้ำมันราคาคอมมอดิตี้ต่างๆเนี่ยมันปรับลดลงมาจริงๆนั้นแรงกดดันต่อเฮดไลน์เนี่ยคงมีน้อยลงนะครับนั้นตลาดก็คงเชื่อว่าใน 9.1 เนี่ยน่าจะพีคไปแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงแต่สิ่งที่ตลาดจะจับตาดูนะครับก็ยังเป็นเรื่องของตัว2เรื่อง1ก็คือ core inflation ใช่ไหมก็คือถ้ารู้ว่านะครับราคาน้ำมันกับราคาอาหารเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อมันแกว่งเนี่ยเอาออกไปให้หมดเลยนะครับดูเฉพาะ core คือตัวเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับซึ่งตลาดเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คาดว่ามีโอกาสที่ยังค้างอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับมันจะปัญหาคล้ายๆของไทยอะฮะว่า headline อาจจะลงมาแต่ว่า core เนี่ยมันอาจจะยังค้างอยู่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ core inflation เนี่ยนะครับที่ตลาดให้ความสำคัญอันที่2เนี่ยก็คือที่จะดูกันเยอะๆนะครับก็คือค่าเช่าบ้าน owner equivalent rent เนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเงินเฟ้อมาจากต้นทุนเนี่ยนะครับหลายๆคนทำใจไปแล้วนะครับรู้นะฮะเห็นข่าวหมดแล้วนะครับน้ำมันขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่า
เวลามันลงเนี่ยนะครับตัวที่จะค้างทำให้เงินเฟ้อลงยากเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคาดการเงินเฟ้อเหมือนกันแล้วตัวที่จะสะท้อนการคาดการเงินเฟ้อที่ค่อนข้างดีในตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่มันไม่ได้สะท้อนต้นทุนอย่างชัดเจนอย่างเช่นค่าเช่าบ้านเนี่ยราคาเช่าบ้านขึ้นเนี่ยไม่ใช่สะท้อนต้นทุนนะครับเพราะต้นทุนค่าเช่าบ้านมันแทบจะไม่มีใช่ไหมอาจจะมีเรื่องของราคาบ้านฟันดิ้งอะไรต่างๆแต่ตัวที่สำคัญที่สุดคือการคาดการเงินเฟ้องั้นถ้าเราเห็นค่าเช่าบ้านเนี่ยยังเพิ่มเนี่ยที่ค่อนข้างสูงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่สติ๊กกี้ที่สุดครับแล้วมันจะทำให้เงินเฟ้อถึงลงเนี่ยก็อาจจะลงได้ค่อนข้างยากค่ะทีนี้ถ้าเราจะดูคอยเฟชั่นเนี่ยหลักๆเนี่ยให้ดูเรื่องของค่าเช่าบ้านถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นเฮดไลน์ทั่วไปก็คือดูในเรื่องของราคาอาหารกับพลังงานใช่ครับเพราะว่าอาหารกับพลังงานก็เป็นชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับก็จริงๆก็อย่างที่ว่ามันก็จะมี4ชิ้นเนี่ยก็อาหารพลังงานแล้วก็core goods แล้วก็ core services ซึ่งใน core services เนี่ยก็ค่าเช่าบ้านก็เป็นชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะแต่ตัวค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วไปมีผลไหมคะ PCE ก็จริงๆก็มีผลครับแต่ว่าเนื่องจากว่า PCE มันออกหลัง CPI ใช่ไหมคนก็จะเห็นข้อมูลของ CPI ไปอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็พอเราดูพวก PCE ก็จะมาดูตรงนี้ครับว่ารายได้เป็นยังไงคนผลได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อขนาดไหนนะฮะแล้วรายได้โตทันรายจ่ายไหมอะไรพวกนี้ค่ะคือคนเนี่ยจะกลัวกันว่าฟองสบู่สังหาของที่จีนจะแตกอะค่ะแล้วของอเมริกานี่ดร.ณะมองยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องอสังหาของที่อเมริกาจริงๆต้องบอกว่าอสังหาเนี่ยนะครับเป็นภาคนึงนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยต่ำมหาศาลนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องของ supply disruption นะครับว่าช่วงโควิดคนอยู่บ้านกันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วพอพ้นโควิดเปิดขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมครับราคาบ้านวันนี้นะครับที่สองสหรัฐเนี่ย all time high นะสูงกว่าระดับปี2008มหาศาลเลยนะครับแล้วก็ปัญหาที่ทำให้ราคาบ้านและราคาค่าเช่าบ้านเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับก็มีเรื่องของ supply disruption มาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับว่าเวลาที่ช่วงนี้นะครับถ้าเราไปดู vacancy นะครับคืออัตราบ้านว่างเนี่ยนะครับอยู่ในแบบที่ต่ำมากนะครับเพราะทุกคนเหมือนกับเศรษฐกิจมันดีนะทุกคนอยากมีบ้านอยู่ถึงแม้ว่าราคาค่าเช่าบ้านจะปรับเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่ว่าปริมาณบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ช้ามากนะครับเพราะเรื่องของทั้งขาดแคลนแรงงานที่จะไปสร้างเรื่องของต้นทุนการสร้างบ้านใหม่นะครับซึ่งอันนี้มันก็ทำให้ราคาบ้านเนี่ยมันค้างแบบที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็อีกการนึงที่คิดว่าน่าสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านนะครับเมื่อสักประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าจะกู้30ปีใช่ไหมฮะเคยกู้ได้แค่ 3% เองนะครับเพื่อจะสร้างบ้านซื้อบ้านเนี่ยวันนี้ขึ้นไป 6% แล้วนะครับแปลว่าต้นทุนการกู้ยืมเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นไป2เท่านะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นใบสมัครของการสมัครมอร์เกจเนี่ยมันมีน้อยลงเพราะว่าคนจะซื้อบ้านราคาเท่าเดิมเนี่ยนะครับพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยต้นทุนในการผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยก็จะสูงขึ้นใช่มั้ยหลายคนก็ถูกไพรซ์เอาออกไปคือซื้อบ้านไม่ได้นะครับแต่ที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าจำนวนคนซื้อบ้านลดลงความต้องการซื้อบ้านลดลงแต่ราคาไม่ค่อยลงก็แสดงว่าก็สะท้อนเหมือนกันว่าซัพพลายเนี่ยมันค่อนข้างไทจริงๆแต่ก็นะครับว่าเราก็เห็นนะครับว่าบ้านเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งบ้านเนี่ยเพราะเป็นการกู้ระยะยาวมันเป็นสิ่งที่เซนซิทีฟต่อต้นทุนทางการเงินมากที่สุดแล้วครับงั้นในอนาคตเนี่ยเราก็เชื่อเหมือนกันว่าพอดอกเบี้ยขึ้นทุกครั้งเนี่ยนะครับราคาบ้านก็จะต้องแผ่วลงงั้นเราก็อาจจะเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าอาจจะไม่รู้หลายคนไม่ค่อยเรียกรอบนี้ว่าเป็นฟองสบู่ของอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะมันมีเรื่องของดีมานด์แล้วก็มีข้อจำกัดของซัพพลายจริงๆนะครับแต่ว่าด้วยราคาที่มันขึ้นไปค้างเหลือที่ค่อนข้างสูงแล้วดอกเบี้ยที่กำลังขึ้นแล้วก็โอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะเห็นราคาบ้านเนี่ยลดลงได้เหมือนกันอ๋อโอเคนั้นคอมมูนิตี้ลงนะคะราคาบ้านลงก็จะมีเรื่องค่าเช่าบ้านที่ดร.ณะบอกว่าต้องดูว่ายังอยู่ในระดับที่สูงอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้คือยังอยู่ในระดับที่สูงถูกไหมคะใช่ครับฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เข้าไปดูในส่วนที่เป็นคอยเฟชั่นแล้วก็ต้องดูว่าอันเนี้ยมันจะแบบเขาเรียกว่าเงินเฟ้อมันจะตะเลิดหรือเปล่าก็คือทำให้คาดการไปได้เรื่อยๆว่าเงินเฟ้อมันจะสูงมากขึ้นเรื่อยๆที่นี่เราไม่ลงมาอย่างที่คาดใช่ไหมเพราะตลาดธนาคารกลางเนี่ยเชื่อว่าต้องลงมา 2% แต่วันนี้ค้างอยู่ 9% เนี่ยแล้วก็มีตัวที่มันสติ๊กกี้แล้วมันไม่ลงง่ายๆเยอะแยะเลยเนี่ยคำถามก็คือแล้วอะไรจะดึงให้เงินเฟ้อมันลงมาที่ 2% ตามเป้าใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ทุกคนก็คงพอเดาได้ว่าจนถึง
ปีหน้าเนี่ยไม่รู้จะกลับมาได้ถึงเป้า 2% หรือไม่งั้นก็ทำให้เฟดเนี่ยต้องรีบเค้นกันไปคือดร.นาบมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าเราย้อนไปในอดีตเนี่ยมันคล้ายๆกับครั้งไหนคะที่แบบเราได้เห็นเงินเฟ้อที่คือเขาบอกว่ามันในรอบ40ปีนะคะมันสูงขนาดนี้มันรอบ40ปีนะคะทีนี้ย้อนกลับไปเนี่ยที่สูงในระดับนี้เนี่ยเราคาดว่าเราไปจำลองดูแล้วเราคิดว่ามันคล้ายๆกับปีไหนคะในอดีตที่ผ่านมาแล้วเขามีการบริหารจัดการกันยังไงแล้วพอบริหารจัดการปุ๊บเนี่ยผลกระทบเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะครับจริงๆผมก็เกิดไม่ทันก็ต้องถามพี่เหนาช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดไม่ทัน40ปีเกิดไม่ทันทั้งคู่เลยคือหลายๆคนก็บอกว่ามันคล้ายๆปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วง70ถึง80นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าเวลาพอพูด70ถึง80เนี่ยไม่ได้พูดกันปี2ปีนะครับพูดกันเป็น10ปีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบอกว่าปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงพัก1972 1973นะครับที่เริ่มจะมีการคว่ำบาตรเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่ทางตะวันออกกลางในเรื่องซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่ได้ขายน้ำมันให้กับทางสหรัฐเพราะมีความขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นหลายเท่าในเวลาไม่กี่เดือนนะครับก็ทำให้ราคาเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าภาพมันคล้ายๆกันกับช่วงนี้เลยก็คือพอตอนราคาเงินเฟ้อเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มปรับตัวสูงขึ้นธนาคารกลางระยะแรกๆเนี่ยก็ตอบสนองในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่พอขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยก็จะคนก็จะเริ่มบ่นนะครับว่าเฮ้ยนี่มันสแต็กเฟชั่นนี่ใช่ไหมเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับไม่ได้มาจากดีมานด์เลยขึ้นดอกเบี้ยไปไม่ได้ช่วยลดราคาดอกน้ำมันนะใช่ไหมงั้นเศรษฐกิจยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นี่ซ้ำเติมกันนี่นาอะไรเงี้ยนะครับงั้นพอราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มนิ่งนะครับแล้วก็เริ่มที่จะปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับธนาคารกลางเนี่ยก็รีบนะครับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือว่าเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินโดยที่ตัวเงินเฟ้อยังไม่ได้ลงนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือถึงแม้ว่าราคาน้ำมันมันลงนะครับแต่เงินเฟ้อเนี่ยยังค้างอยู่ในระดับประมาณสัก 5% 6% อยู่นะครับแล้วพอปล่อยไปสักพักเนี่ยเจอน้ำมันเด้งอีกรอบนึงนะครับทีเนี้ยเข้าสู่ recession เลยเพราะว่าดอกเบี้ยต้องขึ้นต่อเพื่อที่จะเบรกราคาตัวเงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นนะครับแล้วนี้มันก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่ามันก็เจอไซเคิลวนกันอย่างเงี้ยครับว่าพอเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเข้าสู่ recession ออกมานะครับก็ยังไม่อยากขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงแม้ว่าเงินเฟ้อก็ยังไม่ค่อยลงนะครับอันนี้เป็นที่มาของไอ้คำว่า wage price spiral เนี่ยนะครับเพราะเงินเฟ้อเนี่ยมันค้างอยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ไม่ได้สูงปี๊ดขึ้นไปเป็นแบบใกล้ๆ 10% เนี่ยก็อยู่ 5-6% เนี่ยสักระยะนึงนะครับจนกระทั่งปี1980นะครับที่เจอวิกฤตราคาน้ำมันอีกรอบนึงตอนนี้รอบที่เป็นของอิหร่านนะครับซึ่งราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นอีกนะครับทีนี้นะครับก็ต้องเทคคุณพอลโบเกอร์นะครับถ้าหลายๆคนจำได้เนี่ยก็คือเป็นประธานเฟดคนที่เข้ามาปราบเงินเฟ้อนะครับแล้วต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นไปเกือบ 20% แต่ที่เงินเฟ้อเนี่ยอยู่ประมาณสัก 12-15% คือพูดง่ายคือขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปให้เกินเงินเฟ้ออีกนะครับเพื่อได้โชว์คอมมิตเมนต์ของธนาคารกลางสหรัฐในการที่จะคุมอัตราเงินเฟ้อให้ได้นะครับแล้วก็เจอเข้าพาเศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยติดกัน2ครั้งเลยนะครับครั้งหนึ่งในปี1980อีกครั้งนึงในปี1982งั้นบทเรียนที่70 80บอกเนี่ยนะครับก็คือบอกว่าเวลาเราคุมเงินเฟ้อเนี่ยนะครับต้องฆ่าให้ตายนะครับถ้าแบบเลี้ยงปล่อยๆค้างเอาไว้นะครับมันจะนำไปสู่สิ่งนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า wage price spiral เนี่ยนะครับแล้วกว่าจะเอาลงเนี่ยนะครับลงได้ยากมากเพราะเงินเฟ้อเนี่ยมัน sticky ไปแล้วนะครับแล้วอาจจะต้อง take recession เพื่อที่จะ kill inflationนั้นสิ่งที่กลายเป็นบทเรียนให้กับธนาคารกลางทั้งสหรัฐและที่อื่นในโลกเนี่ยนะครับก็คือบอกว่าต้องแอคก่อนที่นะครับเงินเฟ้อเนี่ยเราใช้คำว่า become entrenched นะครับเหมือนพี่นาวบอกนะครับว่าติดลมบนหรือว่าค้างสูงอะไรต่างๆนะครับหรือก่อนที่ inflation expectation เนี่ยมันจะ become unanchor ก็หมายความว่าหน้าที่ของธนาคารกลางเนี่ยคือควบคุมอัตราเงินเฟ้อนะครับควบคุมการคาดการเงินเฟ้อให้ได้แต่ถ้าธนาคารกลางไม่ทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วปล่อยให้เงินเฟ้อสูงไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไรนะครับคนไม่สนใจเพราะว่าสิ่งนั้นคือหน้าที่ของธนาคารกลางนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทำโดยเร็วนะครับอาจจะต้องทำเยอะทำหนักทำแรงในเวลาต่อมาแล้วต้นทุนต่อเศรษฐกิจจะสูงกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำนะครับงั้นเลยรอบนี้เราเห็นได้ว่านะครับถึงแม้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับมาจากฝั่งต้นทุนมาจากราคาน้ำมันมาจากพลังงานมาจากอาหารมาจากอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับธนาคารกลางหลายแห่งนะครับก็ไม่เฮสิเทตที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงแม้ว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ
ครับยกเว้นสหรัฐนะครับสหรัฐนี้ผมว่าเป็นเคสแยกต่างหากอย่างดูอย่างยุโรปหรือดูอย่างอังกฤษนะครับเนี้ยอังกฤษยอมรับนะครับว่ามีโอกาสที่จะเข้าสู่ recession นะครับจะขึ้นดอกเบี้ย50 basis point นะฮะหรือแม้กระทั่งยุโรปนะครับที่วันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นดี50 basis point เหมือนกันนะเพื่อที่จะคุมไม่ให้เงินเฟ้อเนี่ยมันเตลิดเปิดเปิงอย่างที่ว่าของสหรัฐนี่ผมคิดว่าเพราะว่าเศรษฐกิจเขาร้อนแรงจริงๆอันนี้ต้องจำเป็นต้องกระทืบเบรกงั้นอันนี้ยกให้ครับแต่ของคนอื่นเนี่ยก็จะเห็นประเด็นสำคัญว่าเวลาเงินเฟ้อสูงและค้างสูงเป็นเวลานานเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของธนาคารกลางที่ต้องเข้ามาจัดการดูแลค่ะแต่ว่าในช่วงของ1970-1980ช่วงนั้นที่เงินเฟ้อแรงๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีการทำ QE ถูกไหมคะอ๋อใช่ครับอันนี้ก็เป็นความต่างที่สำคัญเหมือนกันรอบนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของเงินเฟ้อที่มาจากฝั่งต้นทุนราคาน้ำมันเป็นซะเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของดีมานด์บ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ร้อนแรงขนาดนี้แน่นอนค่ะฉะนั้นวิธีการที่จะปรับเงินเฟ้อเนี่ยต่างกันไหมคะดร.นะเพราะว่าสภาพแวดล้อมนะคะตอนนั้นกับตอนนี้อ่ะก็เหมือนว่ามันจะต่างกันไหมคะไอ้ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าตัวเร่งอ่ะทำให้เกิดปฏิกิริยาของเงินเฟ้อเนี่ยมันต่างกันไหมคะตอนนั้นกับตอนนี้คือมีทั้งต่างและเหมือนใช่ไหมฮะเหมือนก็คือมีส่วนของเงินเฟ้อที่มาจากต้นทุนใช่ไหมครับก็คือรอบที่แล้วราคาน้ำมันรอบนี้ก็ราคาน้ำมันยุโรปอาจจะเจอเรื่องแก๊สเจออะไรเรื่องต่างๆนะครับความต่างอย่างที่พี่นาวพูดใช่เลยครับก็คือรอบนี้มันมีเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของการกลับมาของเศรษฐกิจหลังจาก disrupt ไปเป็นเวลานานพูดง่ายๆคือเป็นเศรษฐกิจที่หายไป2ปีแล้วอยู่ดีเด้งกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับก็ทำให้ดีมานด์เนี่ยมันไปไล่ซื้อของที่มันมีแบบจำกัดและ supply ตามขึ้นมาไม่ทันใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังที่มากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับที่พอมันเริ่มจุดติดเนี่ยมันก็ต้องการการเบรกเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะใช้เหตุผลตรงนั้นนะครับยิ่งเป็นเหตุผลที่ธนาคารกลางโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐเนี่ยต้องกระทืบเบรกแรงหนักกว่าเดิมอีกนะฮะเพราะว่ามาจากตัวเองอะรอบที่แล้วยังไม่มีเรื่องของดีมานด์คอมโพเนนต์ที่หนักแล้วก็แรงขนาดนี้ครับค่ะคือเรากำลังคิดว่าอย่างของครั้งนั้นใช่ไหม1970-1980กับครั้งนี้เหมือนครั้งนั้นมีสงครามไหมคะหรือไม่มีรอบนั้นถ้ามีสงครามก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสหรัฐก็คือมีสงครามพวกความไม่สงบในตะวันออกกลางมีการปฏิวัติในอิหร่านในพวกนี้ครับก็มีอิเลเมนต์นั้นด้วยเหมือนกันซึ่งผลก็อันเดียวกันก็คือทำให้ราคาน้ำมันขึ้นสูงไปรอบนี้ก็เหมือนกันรอบนี้ก็คือเป็นรัสเซียยูเครนก็ทำให้ราคาแก๊สแล้วก็ยิ่งทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นด้วยเหมือนกันซึ่งทั้งสองรอบเนี่ยไม่ได้มีสงครามที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐเลยสหรัฐอาจจะมีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแต่ว่าไม่ได้มีสงครามแถวๆนั้นเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นตะวันออกกลางโดยเฉพาะแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าเข้าไปเกี่ยวพันกับอาหารด้วยนะคะพยายามจะแกะตัวเลขค่ะดร.นาว่าเอ๊ะครั้งนั้นกับครั้งนี้มันแรงกว่าไหมหรือว่าครั้งนั้นแรงกว่าเพราะว่าอู๋ขึ้นไปถึง 20% นะคะหรือว่าครั้งนี้จะแรงกว่าคงขึ้นไม่ถึงขนาดนั้นหรอกที่แบบขึ้นตกเบี้ย 20% คงแบบโอ้เกิด recession ไม่รู้กี่รอบนะคะจริงๆที่น่าสนใจนะครับรอบนั้นเนี่ยสมัยนั้นนะฮะการพึ่งพาพลังงานของเศรษฐกิจโลกแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีเยอะกว่ารอบนี้มาเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิใช่มั้ยครับเมื่อก่อนจะสังเกตว่าตะวันออกกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวแล้วก็มีความสำคัญทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจโลกมากนะสหรัฐต้องเข้าไปยุ่งกับในตอนออกกลางเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นความมั่นคงของพลังงานตัวเองแต่ตอนนี้นะครับทั้งในแง่ของ energy intensity นะครับก็คือการใช้พลังงานต่อ1หน่วย GDP ที่ผลิตนะครับตอนนี้สหรัฐเนี่ยนะครับใช้พลังงานน้อยลงไปเยอะมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยคือจะผลิต GDP 1หน่วยเนี่ยต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ก็ลดลงเพราะว่า efficiency อะไรต่างๆที่พูดกันนะครับอันที่2เนี่ยนะครับสหรัฐวันนี้เป็นผู้ส่งออกพลังงานสุทธินะครับเพราะเขาไปเจอไอ้เชลแก๊สเชลออยล์ทำfacturing ไปทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เวลาบอกว่าราคาแก๊สขึ้นราคาน้ำมันขึ้นสหรัฐเป็นคนได้ประโยชน์นะครับใช่ไหมฮะเพราะว่าวันนี้เขาส่งออกนะครับสุทธิเนี่ยส่งออกไปให้ยุโรปส่งออกไปให้หลายที่เริ่มมีปัญหาการขาดแคลนพลังงานนั้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจรอบนี้มันน้อยกว่ารอบที่แล้วด้วยซ้ำนะกลายเป็นว่าโอเคราคาอาจจะขึ้นแต่ว่าความกระทบด้านเศรษฐกิจเนี่ยน้อยกว่ารอบที่แล้วงั้นรอบนี้ก็เลยทำให้ยิ่งเศรษฐกิจสหรัฐยิ่งไม่ได้รับความสะเทือนเลยนะครับถึงแม้ว่าผู้บริโภคเนี่ยอาจจะต้องจ่ายค่าราคาน้ำมันที่แก๊สเนี่ยที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นนะครับแต่สังเกตว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยวันนี้ร้อนแรงนะครับใครจะบอกว่า
วันนี้ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วจะเข้าสู่ recession แต่ว่ายังไงก็ตามหลายๆมิติเนี่ยเศรษฐกิจยังคงแสดงให้เห็นถึงความร้อนแรงเศรษฐกิจอยู่ค่ะนั่นแสดงว่ามันก็มีปัจจัยที่เป็นต้นทุนที่สหรัฐคุมได้ก็คือเรื่องราคาน้ำมันและเรื่องอาหารแล้วคะดร.นะอาหารเนี่ยผมว่าก็จริงๆนะครับว่าจริงๆทุกอย่างครับทุกอย่างมันเป็นสินค้าที่ซื้อขายกันในโลกใช่ไหมครับแล้วทุกคนเนี่ยเป็น price taker กันหมดก็คือถ้าราคาเซตขึ้นมาเนี่ยแล้วอย่างยูเครนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ของโลกนะครับเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยต้องผู้ส่งออกแก๊สส่งออกน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยมันขยับสูงขึ้นนะครับแต่ถามว่าสหรัฐก็เหมือนกันนะครับผมว่าอาจจะมีเรื่องของราคาขยับสูงขึ้นแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารนะเพราะว่าเขาผลิตภายในประเทศเนี่ยเพียงพออยู่แล้วนะครับนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของอาหารเนี่ยกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาใช่ไหมประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าอาหารเยอะๆนะครับอย่างเช่นประเทศในตะวันออกกลางประเทศในแอฟริกาเนี่ยกลายเป็นได้รับผลกระทบเพราะต้องจ่ายแพงแล้วของไม่มีนะฮะอย่างไทยถามว่าเรากระทบไหมก็เหมือนกันนะครับเราเนี่ยโชคดีที่เราเป็นผู้ส่งออกอาหารสุทธิใช่ไหมครับถึงแม้ว่าสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยแพงขึ้นนะครับแต่ว่าของเนี่ยเรามีเพียงพอนะครับแต่ว่าต้นทุนหลายๆอย่างอย่างเช่นอาหารสัตว์นะครับปุ๋ยนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยดิ่งเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องแพงขึ้นนะครับแต่ว่าเหมือนกันสหรัฐผมว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วก็อาจจะเทียบกับเมื่อตอน70-80ด้วยค่ะทีนี้เราจะบอกได้ไหมคะว่าตอนนี้คือเงินเฟ้อเนี่ยพีคอะเราเห็นผ่านไปแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเรากำลังดูว่ามันจะค้างตึงอยู่ในระดับสูงเท่านั้นเองแต่ว่าจุดยอดของมันเนี่ยผ่านไปแล้วแต่พอว่าไม่ลงง่ายๆเนี่ยคือจุดที่ทำให้เฟดอะคิดหนักแล้วว่าจะเหยียบเบรกให้มิดเลยหรือเปล่าหรือว่าจะค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆดร.นภพลจะบอกงี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็จริงๆถามว่าเงินเฟ้อพีคไปหรือยังเนี่ยนะครับผมว่ามันมีอันโนนตัวนึงซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะครับก็คือราคาน้ำมันนี่แหละถ้าราคาน้ำมันนะไม่ขึ้นจากนี้ต่อไปนะครับคือสมมติอยู่แถวๆเนี้ย90 100นึงอะไรแถวๆเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าเงินเฟ้อพีคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆลงมาแล้วปัญหาเดือนนั้นเลยครับเฟดทาร์เก็ตคือ 2% วันนี้ค้างอยู่9เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าปีนี้ยังไงก็ไม่ลงมา2แน่ปีหน้ายังก็ยังไงก็ไม่มีทางลงมาถึง2เพราะว่าเรื่องของเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะค่าเช่าบ้านค่าจ้างแรงงานอะไรที่มันเป็นต้นทุนที่สำคัญเนี่ยมันยังสติ๊กกี้มากแล้วเป็นคอมโพเนนต์ที่มันไม่ลงง่ายๆนะครับถึงลงมาเนี่ยก็จะเจอไอ้คอมโพเนนต์พวกนี้ซึ่งมันค้างรออยู่นะครับงั้นผมเชื่อว่าถ้าราคาน้ำมันไม่เด้งสูงขึ้นต่อนะครับเงินเฟ้อน่าจะพีคไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่อัตราเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะยังอยู่ห่างจากเป้าหมายของธนาคารกลางอยู่นะครับมันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลให้เขาหยุดเหยียบเบรกในเวลาเร็วๆนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีแฟกเตอร์ที่ตามมานะครับที่สำคัญว่าถามว่าจะหยุดเบรกได้เมื่อไหร่ก็คือความร้อนแรงของเศรษฐกิจนะฮะถ้านะครับมันมี2-3 ซีนาริโอซีนาริโอที่1เนี่ยคือถ้ามีซอฟต์แลนดิ้งนะครับหมายความว่าเศรษฐกิจค่อยๆแผ่วนะครับก็ขึ้นดอกเบี้ยไปเศรษฐกิจก็ค่อยๆแผ่วเพราะว่าการจ้างงานตลาดแรงงานราคาบ้านอะไรต่างๆเนี่ยค่อยๆทยอยลดลงนะครับแล้วก็ดึงเงินเฟ้อลงมาด้วยนะครับอันเนี้ยนะครับอาจจะหลายคนบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยคืออาจจะบอกว่า live happily ever after เลยนะครับเป็นแบบสิ่งที่เฟดอยากให้เกิดเลยก็คือทำให้เศรษฐกิจแผ่วลงมาเงินเฟ้อทยอยปรับลดลงมาอย่างสวยงามเฟดก็ค่อยๆเฟสตัวเองออกนะครับขึ้นไปถึงดอกเบี้ยไปถึงจุดนึงแล้วก็ค่อยๆขึ้นน้อยลงน้อยลงแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจวิ่งไปต่อได้นะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็คือคล้ายๆแบบเป็น stagflation หรือเป็นซีนาริโอที่เงินเฟ้อไม่ลงอย่างที่คาดนะครับซึ่งซีนาริโอเนี้ยนะครับก็คือเป็นซีนาริโอที่เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกอันเนี้ยอาจจะเป็นคล้ายๆ70-80อย่างที่ว่าคือเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เจอ recession หรือเจอ recession แล้วเงินเฟ้อไม่ลงมาอย่างที่คาดนะครับเช่นเงินเฟ้อเกิดเนี่ย7ลงจาก9ลงมา7แล้วค้างอยู่แถวๆ7อะไรเงี้ยซึ่งขึ้นสูงมากนะครับงั้นไอ้แต่ว่าเศรษฐกิจก็ไม่ได้เข้าสู่ recession สักทีหรือว่าเจอ recession เบาๆนะครับอย่างเงี้ยเฟดไม่มีทางพีวอตได้เลยคือไม่สามารถหยุดขึ้นดอกเบี้ยได้ต้องขึ้นไปหา7นะฮะซึ่งวันนี้ตอนนี้ดอกเบี้ยเนี่ยตลาดกำลังไพรซ์อินแค่3กว่าๆแค่นั้นเองฮะเพราะตลาดเชื่อว่าระหว่างที่เฟดขึ้นไปถึง3กว่าๆเนี่ยเงินเฟ้อก็จะลงมาถึงใกล้ๆ4แล้วก็มันมาตัดกันแล้วทุกคนก็จะแฮปปี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกถ้าจะเบรกจนเงินเฟ้อชะลอได้เนี่ยเงินดอกเบี้ยต้องสูงกว่าเงินเฟ้อถูกไหมครับเพราะเมื่อกี้ผมเลยบอกว่าดอกเบี้ยวันนี้
จะขึ้นไปแถวๆ3กว่าเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยต้องลงไปต่ำกว่า3มันถึงจะบอกว่านี่คือการแตะเบรกนี่คือแบบรู้ว่าปั๊มง่ายๆนะครับก็คือ real interest rate ต้องกลายเป็นบวกใช่ไหมฮะงั้นทุกคนเนี่ยกำลังพนันกันอยู่นะครับว่าระหว่างที่ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเงินเฟ้อจะต้องลงมาหาดอกเบี้ยแล้วก็เจอกันสมมติเมื่อกี้ scenario ที่2ที่ผมบอกคือเงินเฟ้อดันไม่ลงหรือขึ้นต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดอกเบี้ยขึ้นมาถึงแถวๆ3กว่าๆแล้วอ้าวเงินเฟ้อมันยังอยู่ 6-7 เนี่ยทำไงงั้นดอกเบี้ยหยุดไม่ได้ก็ต้องขึ้นต่ออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตลาดไม่ค่อยอยากเห็นเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นภาพคล้ายๆที่เคยเจอในช่วง70 80หรือว่ามันอาจจะไม่ต้องไปลงมาทีเดียวก็ได้นะครับมันอาจจะลงมาแล้วเศรษฐกิจมันร้อนแรงหรือว่าไอ้ wage price spiral เนี่ยมันคิดอินต่อมันเฟ้อขึ้นไปอีกเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยต่ออะไรเงี้ยอันนั้นก็คือสิ่งที่เคยเห็นใน70 80นะครับก็คือมันไม่ได้เป็นเกมทีเดียวครับก็คือลดขึ้นไปแล้วพอเห็นเงินเฟ้อลงมาเฟดลดดอกเบี้ยพอลดดอกเบี้ยไปเงินเฟ้อขึ้นต่อสุดท้ายต้องขึ้นแรงๆขึ้นไปอีกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันค่ะแต่เขาจริงเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้คือเงินเฟ้อปัจจุบันแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยเพื่อเราเห็นตัวเลขคือเขาเห็นตัวเลขเขาก็เงินขึ้นดอกเบี้ยนะคะเห็นตัวเลขขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าเอาเข้าจริงอ่ะดอกเบี้ยเนี่ยกว่ามันจะเห็นผลเนี่ยมันก็คือก็6เดือนไปไหมคะน้องตัวนะมันก็เหมือนกับว่าขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้คุณต้องคาดการในอนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้อนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกโอ้มันก็ยากเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่เลยครับคือเหมือนกับใช้คำว่าอะไรดีฮะเหมือนกับยิงปืนโดยเอาผ้าผูกตาไว้ครับโอ้นั่นสิแล้วต้องให้โดนเป้าด้วยแต่รู้ว่าต้องยิงไงครับแต่ไม่รู้ยิงไปไหนแต่คือกะว่าเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวมันคงเห็นผลแต่ว่าใช่เลยครับที่เราพูดถูกเลยคือมันจะมีแลกเอฟเฟกต์จากระหว่างการขึ้นดอกเบี้ยจนกระทั่งมันกระทบเศรษฐกิจแล้วมากระทบเงินเฟ้องั้นวันนี้ภาพที่เห็นก็ไม่สามารถแบบบอกได้ precise ขนาดนั้นว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผลกระทบจะเป็นยังไงโดยเฉพาะยิ่งวันนี้คนพูดถึงเรื่องความเสี่ยงที่จะเห็นเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้วก็ถ้าเราดู track record นะครับอย่างที่อาจจะเคยคุยในรายการที่เนาว่าแทบจะไม่เคยมีครั้งไหนเลยนะครับที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะแตะเบรกเศรษฐกิจแล้วไม่จบด้วยเศรษฐกิจถดถอยเพราะเหตุผลนี้เลยครับเพราะระหว่างที่ขึ้นไปเนี่ยไม่รู้หรอกว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นไงก็ค่อยๆขึ้นไปแล้วเดี๋ยวดูขึ้นไปแล้วเดี๋ยวดูแต่ว่ามันมี lag effect ค่อนข้างเยอะแล้วบางทีเนี่ยมันขึ้นไปจนกระทั่งเยอะเกินไปแล้วไปเจาะฟองสบู่แตกหรือทำให้เศรษฐกิจมันแผ่วลงมาจริงๆทีนี้เราเรียนถามเนี่ยเมื่อสักครู่ดร.น้ำบอกว่าตอนนี้ตลาดเนี่ย price in ไปว่าจะขึ้นดอกเบี้ยรอบกันยายนเนี่ย 0.75 กลายเป็นว่ามิถุนากรกฎาสิงหาไม่ขึ้นอ่ะสิงหาเว้นไปแล้วก็มาถึงกันยายนเนี่ยปรากฏว่าขึ้นไป 2.25 แล้วนะถ้าขึ้นอีกรอบนี้เนี่ยภายใน4เดือนนี่ขึ้น 2.25% อุ้ยเยอะมากเลยนะเยอะมากครับไม่เคยมีการขึ้นได้เร็วขนาดนี้เลยเป็นประวัติศาสตร์มากเลยอ่ะแล้วอย่างนี้โอกาสที่เราอาจจะเร็วขนาดนั้นเหรอฮะอุ้ยแล้วอย่างนี้เราคือเราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยใช่ไหมคะว่าถ้าอย่างเงี้ยน่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแน่แล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่ดร.น้ำบอกว่าตัวเลขล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคือตัวเลขที่เป็นการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยบวมขึ้นมากว่า2เท่าตัวอีกแล้วก็ตัวเลขการว่างงานลดลงไปอีกเหลือ 3.5 กลายว่าอันนี้แข็งปักเลยอันนี้มันเป็นตัวที่แบบว่าที่บอกเมื่อสักครู่เป็นตัวที่ดูเงินเฟ้อเลยใช่มั้ยว่ามันจะลงได้ง่ายๆหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ลงเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็เนี่ยครับผมว่านี่ก็คือจะเป็นอิชชูที่สำคัญที่เป็ดค่อนข้างกังวลแต่ว่าอย่างที่พี่นาว่านะครับขึ้นไปเนี่ยหนึ่งคือมีผลต่อเศรษฐกิจใช่ไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงินการซื้อบ้านการซื้อรถการตัดสินใจลงทุนการทำอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเงินออมเองเนี่ยพอดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะจะเอาเงินไปลงทุนหรือฝากเงินไว้ในแบงก์ดีถ้าดอกเบี้ยขึ้นก็เอาเงินทิ้งไว้ในแบงก์ก็ได้คนก็จะใช้จ่ายน้อยลงนั่นเป็นเรื่องเศรษฐกิจอีกฝั่งนึงที่หลายคนกังวลก็คือว่าเวลาขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรแตกหรือเปล่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าหลายคนเนี่ยนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ enjoy นะครับ enjoy กับสภาพคล่องล้นดอกเบี้ยต่ำใช่มั้ยฮะอย่างที่บอกคือเก็บเงินไว้ในบัญชีธนาคารเนี่ยไม่เก็บไว้ทำไมไม่มีดอกเบี้ยก็ไปซื้อคริปโตไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อสิ่งที่เป็นฟองสบู่ซะนะครับเพราะมันได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีใช่มั้ยครับมาวันเนี้ยพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยต้นทุนทางการเงินแพงขึ้นเนี่ยในการไปลงทุนพวกนั้นสภาพคล่องเงินที่เคยหมุนเยอะๆเร็วๆเนี่ยก็จะเริ่มยากแล้วใช่มั้ยฮะหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าเราดูอย่างพวก high yield bond นะครับคนที่กู้ยืมเงินที่ไม่ได้rating เป็น investment grade ครับสมัยก่อนก็อาจจะกู้ 8% 7% ตอนนี้อาจจะขึ้นเป็นสัก 12% 15% แล้วต้องนั่งถามแล้ว
ว่าคนที่เคย finance บริษัทที่มีความเสี่ยงสูงๆใช่ไหมครับวันนี้จะ finance ต่อไหมนะครับหรือไม่ต้องดูไกลนะครับรัฐบาลอิตาลีใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้ต้นทุนทางการเงินคือ 0.8% ผู้ยืม10ปีวันนี้ขึ้นไป 3% กว่าก็ต้องคนก็ตั้งคำถามแล้วอิตาลีจะรอดไหมเนี่ยใช่ไหมครับงั้นพอดอกเบี้ยต้นทุนมันแพงขึ้นเนี่ยไอ้ความน่าเชื่อถือไอ้ sustainability ของหนี้คือมันจะยั่งยืนไหมมันจะจ่ายคืนหมดไหมก็มีคนตั้งคำถามใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งนะครับธุรกิจวันนี้คนตั้งคำถามอย่างเช่น VC นะพวก Virtual ให้เป็นไทโทษVenture Capital ซึ่งไปลงทุนในสตาร์ทอัพนะซึ่ง business cycle ของสตาร์ทอัพหลายๆคนก็คือ raise fund ใช่ไหมครับแล้วก็หวังว่าจะไป exit ในอนาคตระหว่างทางก็หาคนมา raise fund ต่อไปเรื่อยอันนี้ถ้าเกิดคนไม่อยากเอาเงินมาต่อเนี่ยแล้วเป็นธุรกิจที่ยังไม่มี positive cash flow เนี่ยคือยังเบิร์นแคชอยู่แต่ไม่มีคนเอาแคชมาเบิร์นต่ออ้าวเฮ้ยแล้วกลุ่มนี้จะไปต่อไหวไหมอันนี้ก็คนน่าตั้งคำถามนะ PE ก็มีคนตั้งคำถามเนี่ยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย private equity เนี่ยก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับแต่ PE เนี่ยอาจจะเสี่ยงน้อยกว่า VC เพราะว่า PE ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่พอจะมี cash flow แล้วมีกำไรแล้วใช่ไหมฮะอันพวกนี้ถ้าเกิดการพึ่งพาเงินทุนใหม่ๆเนี่ยก็คือพูดง่ายคือธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่ต้องพึ่งพาเงินลงทุนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วเกิดเงินมันหยุดเนี่ยนะครับอย่างเช่นประเทศ emerging market ใช่ไหมครับหรือการลงทุนที่ต้องมีการต่อเงินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับพวกนี้พอสะดุดแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่คนทั้งนั้นถามนะว่าจะได้รู้กันนะครับว่าใครกำลังว่ายน้ำโดยไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่ใช่ไหมก็คือพอเงินหยุดเนี่ยแล้วธุรกิจไม่สามารถ sustain ต่อได้อันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาอย่างเช่นเราเห็นอย่างเช่นศรีลังกาคนพูดถึงลาวพูดถึงปากีสถานพูดถึงอะไรต่างๆก็คล้ายๆกันก็คือในอดีตเนี่ยเคยพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศเยอะๆใช่ไหมครับตอนนี้พอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะครับเงินที่เคยหมุนมาหาประเทศพวกนี้หรือธุรกิจพวกนี้มาน้อยลงนะครับงั้นอยู่ดีก็เจอสิ่งที่เราเรียกว่า sudden stop ก็คืออยู่ดีเงินหยุดเนี่ยนะครับอันนี้ก็กลายเป็นธุรกิจอาจจะไปเหนื่อยมากขึ้นค่ะคือเราเรียนถามนี่ค่ะดร.นาคาระหว่างการลุกลามกับการฟื้นตัวเร็วของการเกิดวิกฤตแต่ละครั้งคือปี40เนี่ยน่าจะเป็นวิกฤตจากเรื่องของ financial นะคะอันนั้นน่ะของเราปี40นะคะแล้วพอมา2008ก็เป็นเรื่องของ financial อีกนะคะแต่พอขยับมาในช่วงของ2019 2020อันนี้คือเป็นเรื่องของโรคระบาดแล้วก็มาต่อ20202คือปีนี้มาเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยความแตกต่างของการลุกลามกับการฟื้นตัวมันต่างกันไหมคะเวลาเกิดวิกฤตขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยค่ะในแบบสองประเทศเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่ารอบนี้ยังไม่เป็นวิกฤตนะแล้วก็ยังไม่มีใช่ไหมคะหรือก็เป็นวิกฤตเงินเฟ้อแล้วยังไม่เห็นมีอะไรวิกฤตเลยฮะคือผมว่าวันรอบนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆคือจริงๆผมจะแยก2เรื่องนะครับคือ recession กับ crisis ค่ะค่ะคือ recession ปกติเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากเพราะว่าโอเคอาจจะได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจแต่เดี๋ยว Central Bank ก็จะเข้ามาแล้วก็ลดดอกเบี้ยเดี๋ยวเศรษฐกิจก็จะกลับขึ้นไปโตนั่นเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรเศรษฐกิจซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็คือ boom and bust ใช่ไหมครับสิ่งที่มันน่ากลัวคือไอ้ที่เมื่อกี้ผมตั้งคำถามว่าเอ๊ะจะทำอะไรแตกหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเวลามันทำอะไรแตกเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนกังวลที่สุดก็คือถ้ามันนำไปสู่วิกฤตภาคสถาบันการเงินเพราะสถาบันการเงินเนี่ยมีหน้าที่ดูดทรัพยากรใช่ไหมคือหาทุนแล้วก็เอาไปกระจายอันไหนก็ตามที่ระบบแบงก์หรือสถาบันการเงินเนี่ยหยุดทำงานนะวันนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันหยุดชะงักนะเราเห็นตัวอย่างเช่นปี97ของเราใช่ไหมครับที่ธนาคารเนี่ยหยุดทำงานหมดเลยเราต้องไปเคลียร์แบดแบงก์กูดแบงก์ธนาคารไปเพิ่มทุนอะไรพวกเนี้ยนะครับ2008ก็คล้ายๆกันก็คือภาวะ recession หรือเศรษฐกิจถดถอยหรือฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มันแตกเนี่ยมันนำไปสู่วิกฤตภาคการเงินซึ่งเวลาเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมว่าผลกระทบเนี่ยมันรุนแรงมหาศาลเลยนะเพราะว่ามันไปทำลายความเชื่อมั่นทำลายธุรกิจซึ่งเคยทำงานทำหน้าที่ในการแชนเนลเงินไปให้คนอื่นนะครับแล้วก็ทำลายความเชื่อมั่นระหว่างกันด้วยอย่าง2008เนี่ยที่มันเอ็กซ์ตรีมมากคือบอกว่าปัญหาเกิดขึ้นในสหรัฐแล้วเราเกี่ยวอะไรด้วยทำไมเศรษฐกิจประเทศไทย GDP ติดลบนะครับทั้งที่เราไม่ได้มี housing bubble เขาเลยนะครับเราไม่มีการลงทุนใน CDO CDS อะไรพวกนั้นเลยแต่แบงก์อยู่ทำงานแบงก์ไม่ปล่อยสินเชื่อการส่งออกไทยส่งออกไปที่อื่นไม่ได้เพราะแบงก์อยู่ทำงานโอ้ไอเนี้ยมันลากยาวทำให้ผลกระทบเนี่ยมันกว้างมหาศาลเลยนะครับงั้นรอบนี้ผมคิดว่าอันที่หนึ่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเราเห็นmarket cap ของตลาดหุ้นเนี่ยหายไป10กว่าล้านล้านนะครับ
ตลาดหุ้นลงมาประมาณสัก 10-15% จากพีคใช่ไหมครับ market cap ถูกไวป์เอาท์ไปเยอะมากคริปโตนะครับจาก3ล้านล้านลงมาเหลือแบบ1จุดซัมติงล้านล้านใช่ไหมสังเกตไหมครับว่าความมั่งคั่งถูกไวป์เอาท์ไปเยอะขนาดนี้นะครับภาคธนาคารยังไม่มีปัญหาเลยตอนนี้นะครับคือผมคิดว่าอันนี้เป็นอาจจะบอกว่าเป็นยังเป็นข่าวดีว่าอย่างน้อยเนี่ยภาคธนาคารเนี่ยได้รับการปกป้องหรือว่าชิลออกจากช็อคที่มันกำลังเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะภาคธนาคารไม่ได้ไปยุ่งกับคริปโตภาคธนาคารอาจจะมีความการบริหารความเสี่ยงที่เยอะขึ้นเพราะว่าผ่านปี2008ที่เห็น housing bubble มาแล้วไม่ได้เป็น leverage ในราคาบ้านเยอะเท่ากับสมัยก่อนวันนี้ราคาบ้านถ้าราคาบ้านร่วงลงมาผมก็จึงเชื่อว่าแบงค์เนี่ยรับไหวนะครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่เราต้องจับตาดูเลยว่าภาคธนาคารนะครับตลาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันมีฟังก์ชันที่จะได้ผลกระทบถ้าเกิดมันมีภาวะrecession เศรษฐกิจถดถอยหรือราคาสินทรัพย์พวกนี้กดตัวเร็วๆหนักๆหรือไม่นะครับเพราะว่าทุกครั้งเวลามี leverage เนี่ยช็อคพวกนี้มันจะกระจายออกไปเร็วขึ้นหนักขึ้นแล้วก็กระทบกับคนพวกนั้นเยอะเลยนะครับงั้นตรงนี้ผมเรียกว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญเลยแล้วพอมันไปถึงตรงนั้นเนี่ยโอ้สังเกต2008นะครับกว่าจะฟื้นคืนกลับมาได้นี่โอ้ใช้เวลายาวนานมหาศาลมากวันนี้ผมเลยหวังว่ามันจะเป็นแค่ recession เฉยๆนะไม่ได้เป็นวิกฤตค่ะแต่เท่าที่ดูแล้วก็จะไม่มีใช่ไหมมีแต่ที่เมื่อสักครู่ดร.นาบอกไปนะคะจะเป็นสตาร์ทอัพเป็น VC เป็น PE นะคะ private equity นะคะซึ่งอันนั้นก็ไม่น่าจะเยอะหรือเปล่าที่จะนำพาให้การลงทุนของแบงค์เนี่ยในกลุ่มนี้หรือการปล่อยกู้ในกลุ่มเนี่ยจะเกิดผลกระทบได้หวังว่าครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยมันก็จะมีเราก็จะเห็นว่านอนแบงค์เนี่ยคือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่แบงค์เนี่ยอย่าง VCPE นี่ก็เป็นหนึ่งใช่ไหมครับเวลามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันจะลามไปหาใครหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เราไม่เคยแน่ใจนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็หวังว่าธนาคารเนี่ย well capitalized คุณมีทุนเพียงพอมี risk management เพียงพอแล้วก็ไม่ได้ไปสร้างหนี้หรือการไปทำ leverage ที่ประหลาดๆเยอะๆหนักๆอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างเช่นที่บอกครับเวลาอย่าง Capital Market หายไป19ล้านล้านเนี่ยมันต้องโดนใครสักคนเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเวลามันโดนแล้วมันไม่ได้ลามไปจนทำให้มีสถาบันการเงินปิดหนักๆเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ยังเป็นกู้ชายค่ะเราไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าในช่วงของโควิดเนี่ยอย่างที่ดร.น้ำบอกไปนะคะว่าโลกก็หลับไหลไปเกือบ2ปีนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องเอาตัวให้รอดอ่ะต้องพยุงให้ได้อ่ะการที่มันอาจจะมีบางส่วนที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากจะกู้เงินมาเทคโอเวอร์หรือไปซื้อกิจการหรืออาจจะมีโมเมนต์ว่ากู้เงินมาเพื่อเอากิจการให้อยู่อะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นตัวที่น่ากลัวไหมคะที่พอดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือต้นทุนมันขึ้นทันทีเลยแล้วก็สภาพคล่องนี้มันอาจจะแบบหยุดชะงักทันทีก็ได้นี่เป็นไปได้ใช่เลยครับผมว่าจุดที่จะเจอปัญหาคือจุดอย่างที่นาว่าเลยคือมีการใช้หนี้เยอะๆคือสร้างหนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไป bet on something นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคา asset ของสิ่งที่เราไป bet มันร่วงแทนที่มันจะขึ้นอันนี้คือคลาสสิก balance sheet crisis เลยใช่ไหมคือสร้างหนี้ขึ้นไปเยอะๆแล้วก็ไอ้ asset ที่มัน back หนี้พวกนั้นมันร่วงลงไปเพราะว่าอ้าวหนี้อยู่เท่าเดิมทุนหายเกี้ยงใช่ไหมฮะแล้วก็เจอปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ก็คงต้อง monitor กันแต่ว่าindication so far เนี่ยเช่นใน Fed ก็จะพยายามทำ stress test นะทำอะไรต่างๆว่าเอ๊ะมันธนาคารรับไหวไหมหรือว่ามันมีจุดอ่อนแออยู่ตรงไหนไหมแล้วใครที่มาทำอะไรไหม corporate เนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างในสหรัฐเองเนี่ย balance sheet ก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งใช่ไหมครับจะมีบางช่วงบางตอนเวลาดอกเบี้ยถูกๆอย่างที่พี่นาว่าคือกู้เงินมาซื้อหุ้นตัวเองคืนก็คือมีแคชเหลืออยู่หรืออะไรเนี่ยแต่ว่าก็ไปกู้ยืมเงินมาเพื่อจะซื้อหุ้นตัวเองคืนแล้วก็พอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยภาระหนี้ตรงนี้ก็จะสูงขึ้นงั้นก็ต้องจับตาดูกลุ่มนี้ดีๆครับเพราะว่าคนก็จะดูคนที่มี leverage บน balance sheet เยอะๆคือมีหนี้เยอะๆนะครับมีภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามีรายได้ไม่พอรายจ่ายมี negative cash flow ไม่พออัตราดอกเบี้ยอะไรเขาบอกว่าวิกฤตแต่ละครั้งพอมันเกิดเนี่ยจะไม่ค่อยซ้ำรอยใช่ไหมน้องก็ได้มันจะเป็นเรื่องใหม่ๆที่เพราะว่าพอมันเป็นวิกฤตก็คือเป็นเรื่องที่เรานึกไม่ถึงแหละพอเรานึกถึงเราก็จะไปป้องกันไว้ก่อนใช่เลยครับงั้นมันจะไม่ซ้ำรูปแบบเดิมอย่าง housing รอบนี้ผมก็เชื่อว่าแบงค์ไม่มีใครไปทำอะไรแบบเดิมแล้ว CDO CDS ไม่ได้มีเหมือนเดิมแน่นอนงั้นปลอดภัยได้ว่าถึงราคาบ้านร่วงเนี่ยว่าก็คงมีคนเจ็บแต่ว่าวันนี้แบงค์เองก็ผ่องใช่ไหมฮะเอาไปขายกลายเป็น MBS เป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้ผมว่ามันก็มีวิธีผ่อนความเสี่ยงไปพอสมควรค
ค่ะคือตอนนี้ที่น่ากลัวคือรูปแบบใหม่ไม่รู้คืออะไรใช่ไหมคะยังคิดไม่ออกเลยใช่ไหมคะแต่ก็มีคนพยายามจับตาดูนะครับพวกนี้ครับแล้วก็เนี่ยครับตั้งคำถามแบบเดิมๆเนี่ยว่าวันนี้เริ่มลามไปแล้วนะเดี๋ยวอะไรนะศรีลังกาลาวพม่าใช่ไหมเห็นปากีสถานอาร์เจนตินามาอีกละอะไรเงี้ยค่อยๆล้มไปทีละแห่งแล้วมันจะไปถึงไหนต่อหรือไม่อะไรเงี้ยแล้วหรือบริษัทมันจะไปไหนอะไรเงี้ยผมว่าคนก็เริ่มตั้งคำถามค่ะรอบนี้ถ้าแบบว่าเป็นเรื่องของเงินเฟ้อที่สูงขนาดนี้ค่ะคือสูงเป็นประวัติการเลยนะ40ปีรอบ40ปีเนี่ยกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะรับมือได้ใช่ไหมคะแต่ว่าภาระจะไปตกหนักกับกลุ่มประเทศ frontier market ไหมคะหรือว่าเป็นกลุ่มประเภทแบบ EEM ทั้งหลายที่แบบมีผลกระทบคือผมคิดว่าโดนแน่นอน emerging market โดนแน่นอนนะโดยเฉพาะ emerging market ที่มีปัญหา food security แล้วก็ energy securityอย่างไทยเนี่ยผมคิดว่ามีปัญหา energy security คือพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเยอะมากงั้นที่เราโดนหนักๆเนี่ยก็คือเงินเฟ้อที่มันมาจากราคาน้ำมันใช่ไหมครับแต่เราก็ยังดีกว่าหลายประเทศที่ต้องนำเข้าอาหารใช่ไหมอย่างที่ว่าตะวันออกกลางแอฟริกาอะไรเนี่ยเหนื่อยแน่นอนแต่ถามว่าประเทศที่พัฒนาแล้วโดนไหมนะครับโอเคทิ้งสหรัฐไปเพราะผมว่าสหรัฐนี่คือเป็น extreme case แต่ว่าแม้กระทั่งในสหรัฐเองก็มีคนได้รับผลกระทบใช่ไหมวันนี้ inflation กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่สำคัญมากนะครับเดี๋ยวไบเดนจะแพ้เลือกตั้งเพราะเรื่องประเด็นเงินเฟ้อเนี่ยคนก็จะพูดเรื่องราคาน้ำมันบนปั๊มอะไรต่างๆนะแต่คนที่น่ากลัวที่สุดในหัวประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยอย่างแม้ทั้งยุโรปนะครับอันนี้อาจจะมีโอกาสเข้าสู่ recession โดยที่ดีมานด์ไม่ได้หายนะครับแต่มาจากฝั่งต้นทุนนั้นเลยก็คือสมมติรัสเซียปิดท่อแก๊สเนี่ยอยู่ดีต้องแบ่งสรรปันส่วนแก๊สธรรมชาติเนี่ยเยอรมันเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเลยนะถ้าเกิดขึ้นอันนี้ก็ถามว่ากระทบไหมนี่คือถ้าเราไปดูเงินเฟ้อในอังกฤษนะครับ 10% เกือบ 10% ถามว่ามาจากไหนคือค่าไฟค่าฮีตติ้งในบ้านค่าอะไรเงี้ยงั้นถามว่ากระทบไหมผมว่ากระทบมหาศาลเลยเพราะยิ่งเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยแล้วต้นทุนในการฮีตบ้านเนี่ยผมว่ามันมหาศาลถึงแม้ทั้งญี่ปุ่นเองก็บอกว่าตัวเองไม่ทันฟื้นมาเลยวันนี้เงินเฟ้อก็เริ่มขยับสูงขึ้นไปแล้วนะครับงั้นผมว่ารอบนี้ที่น่าสนใจคือมันกระทบทั่วหน้าเลยครับแล้วก็รู้ไม่ค่อยออกว่ามันจะจบท่าไหนเพราะว่าเรื่องของเงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นในระยะแรกเนี่ยมันกำลังดึงให้สินค้าแล้วก็หลายๆอย่างทั่วโลกเนี่ยมันแพงขึ้นต่อเนื่องของเรานี่คือแข็งแกร่งในปฏิพีไหมคะเศรษฐกิจไทยผมอาจจะไม่ได้บอกว่าแข็งแกร่งที่มันน่าสนใจไม่เอาเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยผมไปดูหลายประเทศที่ตามดูหลักๆเนี่ยเราเป็นแค่3ประเทศนะครับในโลกหมายถึงว่า emerging markets บวกประเทศใหญ่ๆนะครับที่ GDP ปีนี้นะครับหมายถึงว่ารวมการฟื้นตัวปีนี้ด้วยเลยยังไม่กลับไปเท่าปี2019เลยมีแค่1ใน3ไทยญี่ปุ่นแล้วอิตาลีนะครับนั่นถามว่าเราแข็งแกร่งไหมคือคนอื่นเขาไปไกลถึงไหนแล้วนะ คือเราเนี่ยร่วงลงมาหนักมากแล้วก็ฟื้นกลับไปช้าๆนะครับได้จุดที่เราฟื้นกลับมาเมื่อกี้ผมบอกการจ้างงานสหรัฐนี่กลับไปเท่ากับ pre covid แล้วนะครับการจ้างงานนะครับ GDP นี่เขาเลยไปถึงไหนเท่าไหร่แล้วการจ้างงานเขากลับไปแล้วนะครับของไทยนี่การจ้างงานไม่กลับ GDP ยังไม่กลับเลยนะครับซึ่งปีนี้แม้กระทั่งแบบนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่กลับไปเท่ากับปี2019เลยแปลว่าหลุมเราเนี่ยลึกมากแล้วก็ฟื้นช้ามากอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับตอนร่วงลงมาเนี่ยร่วงเท่าเรานะปีนี้อาจจะแซงเราไปแล้วคือเขากลับขึ้นไปเกินปี2019แล้วงั้นถามว่าเราแข็งแกร่งไหมผมว่าเราแข็งแกร่งในแง่ว่ามันมาจากฐานต่ำมากคือคนอื่นเนี่ยเขาล่วงมาเขาเลยไปแล้วเดี๋ยวเขาจะอาจจะล่วงมาของเราเนี่ยล่วงมาปุ๊บยังไม่เรายังมีรูมให้โตเยอะไงฮะก็จะกลับไปจะล่วงไปไหนใช่ไหมคืออันนี้คือปัญหาคือเรายังไม่กลับไปที่เดิมเลยด้วยซ้ำเหมือนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าปีหน้าที่หลายๆคนห่วงว่าหลายๆที่จะ recession เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ recession กับเขานะครับแต่เราจะโตช้าแต่เราโตช้าแต่ว่าก็คือโตจากฐานที่ค่อนข้างต่ำใช่ไหมครับนั่นก็อาจจะทำให้คนยังรู้สึกว่าเออมันไม่ได้แย่แต่จริงๆแล้วมันควรจะดีกว่านี้ถ้าเกิดข้างนอกเขาไม่แย่ใช่ไหมงั้นผมว่าภาพสรุปเอาลุกประเทศไทยเนี่ยถ้าผมอาจจะบอกให้เข้ามาอะไรเดี๋ยวผมเคยบอกว่าเป็น partly sunny นะครับ with a chance of thunderstorm ก็คือบอกว่าวันเนี้ยมองไปเนี่ยมันเริ่มเห็นแสงสว่างเมฆเริ่มหายไปแล้วเริ่มเห็นพระอาทิตย์แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเมืองเปิดนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมานะครับแต่มันมีโอกาสที่ถ้ามันมีพายุฝนฟ้าคะนองข้างนอกเนี่ยเราก็จะโดนด้วยนะครับนั่นคือแทนที่เราจะฟื้นกลับไปดีๆเนี่ยนะครับถ้ามันเจอ recession ข้างนอกเราก็โดนเนี่ยก็การส่งออกก็จะโดน
การท่องเที่ยวที่กำลังค่อยๆฟื้นเนี่ยก็จะโดนแต่ว่ายังไงก็ตามเราน่าจะกำลังฟื้นจากฐานที่ค่อนข้างต่ำค่ะคือพายุลูกใหญ่นี่ผ่านไปหมดหรือยังคะดร.นะคะถ้าเราดูจาก global recession คงไม่ได้เจอนะคะคือแบบถดถอยกันทั้งโลกไม่น่าจะเกิดนะคะน่าจะเกิดเป็นหย่อมแต่ละประเทศนะคะไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเสียวประมาณต้นปีหน้าเพราะว่าวันนี้สหรัฐเนี่ยที่หลายๆคนบอกเฮ้ยมันมีโอกาสเข้าสู่ recession โอเคตอนนี้ยังไม่ใช่ recession ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันแผ่วไปเรื่อยๆดอกเบี้ยสูงไปเรื่อยๆโอ้เฟดต้องกระทืบเบรกให้หนักเนี่ยต้นปีหน้าน่าห่วงยุโรปนะครับถ้ารัสเซียไม่ส่งแก๊สปิดแก๊สไปเรื่อยๆแล้วไอ้แก๊สที่เขา storage ไว้เนี่ยมีไม่เพียงพอเนี่ยปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพราะพ้องเข้าสู่วินเทอร์เนี่ยเขาก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะจีนนะครับจีนอาจจะบอกว่าตอนนี้อยู่ recession ไปแล้วนะครับหวังว่าปลายปีหรือต้นปีหน้าจะอาจจะค่อยๆฟื้นก็ได้แต่เกิดฟื้นลำบากเนี่ยนะครับมีปัญหาอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆญี่ปุ่นนะครับตอนนี้หลายๆคนเริ่มจะ forecast ไปแล้วว่ามีโอกาสเข้าสู่ recession เหมือนกันสังเกตนะครับ4ประเทศนะครับ4กลุ่มประเทศนะครับสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นจีนโอ้ไปหมดละรวมกันไปหมดครึ่งนึงของตลาดส่งออกบ้านเรานะครับงั้นตัวที่จะน่ากังวลเนี่ยผมคิดว่าคือช่วงต้นปีหน้านะครับในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยว่าเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยน่ากังวลเพราะยังไงเรามีทั้งท่องเที่ยวเริ่มกลับมาอยู่แล้วแต่ข้างนอกก็ยังโอเคงั้นก็ยังหวังว่ามันจะเป็นอย่างพี่นาว่านะครับคือมันไม่มาพร้อมกันคือประเทศนู้นประเทศนี้ค่อยๆแผ่วไปแต่เกิดมันมาพร้อมกันนี่ผมว่าเหนื่อยคือถ้า4ประเทศนี้ไปนี่คือท่องเที่ยวเราก็คงไม่ได้ตามเป้านะฮะหรือว่าการส่งออกก็อาจจะน้อยลงหรือเปล่าฮะใช่ผมว่าการส่งออกจะเป็นเรื่องใหญ่ท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวกำลังดูกันอยู่เพราะว่าฐานมันต่ำมากเมื่อก่อนนี้เราเคยมี40ล้านใช่ไหมปีนี้เราน่าจะได้ทั้ง7-8ล้านใช่ไหมถ้าปีหน้ายังไงก็ต้องเยอะกว่า7-8ล้านแต่ว่ามันไม่เทียบอะไรไม่ได้กับ40ล้านเลยถูกไหมอ๋อใช่ค่ะแต่เมื่อมันอาจจะกลายเป็นว่ามันอาจจะไม่ใช่ทำให้เศรษฐกิจถดถอยแต่มันทำให้การฟื้นที่มันควรจะฟื้นได้เยอะกว่านี้มันไม่ไปอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงก็อาจจะแฟตเท่าๆกับปีนี้ไหมคะแต่ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวมาแค่ครึ่งปีเองถูกไหมฮะเขาเริ่มมาเดือนพฤษภาค่ะมันยังไงมันก็ต้องเกินปีนี้อยู่แล้วอ่ะค่ะก็คือคนเอาเงินมาเติมให้เรานะคะใช่แล้วก็อย่างที่ตอนนี้ผมว่าคนก็เริ่มจะพูดถึงกันเยอะขึ้นเรื่อยๆว่าเฮ้ยถ้ายุโรปแพงค่าแก๊สแพงไม่มีตังค์ใจค่าไฟฟ้าเนี่ยมาอยู่เมืองไทยดิแล้วตรงนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะมีตัวช่วยนะครับแต่ว่าถามว่าโดนไหมก็อย่างที่ว่าก็คือโดนแน่ๆเพราะว่าการส่งออกและการท่องเที่ยวเนี่ยก็พึ่งพาเศรษฐกิจโลกสรุปว่าโลกก็อาจจะเสี่ยงก็ได้นะภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยอาจจะมีความเสี่ยงก็ได้ต้องดูต้นปีหน้าแต่ว่าเศรษฐกิจไทยฟังดูเหมือนว่าเราคงไม่เป็นอย่างเขาหรอกเราน่าจะเริ่มฟื้นตัวแหละเพราะต่างประเทศน่าจะเริ่มเข้ามาเพราะตอนนี้คือเมฆไปหมดละเริ่มเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเรืองรองละแต่มีทันเดอร์สตอร์มรออยู่ข้างหน้าเอาจริงเอาพี่ก็ก็คือข้างนอกไงครับถ้าเกิดต้นปีหน้าข้างนอกต้นปีหน้าค่ะปลายปีนี้ต้นปีหน้าเหรอฮะทีนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่รู้เป็นความกลัวเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เปราะบางนะคะจิตใจเราเปราะบางมากอ่อนไหวมากก็คือเรื่องของสหรัฐที่ไปเยือนไต้หวันนะคะดร.น้ำมองประเด็นนี้ยังไงคะว่ามันจะเป็นหัวเชื้อที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่มากระทบเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวอะไรไหมคะขนาดนั้นไหมคะคือผมมองว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาระยะยาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมไม่เชื่อว่าจะทำให้เกิดสงครามในระยะสั้นนะครับค่ะเพราะว่าทั้งสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยผมว่ามีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าที่จะอยู่ดีเอาสงครามมาทำลายความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าสหรัฐเนี่ยนำเข้าสินค้าจากจีนปีนึง500,000 กว่าล้านเหรียญนะครับซึ่งถ้าจีนอะไรทำอะไรหนักไปเนี่ยสหรัฐเจ็บจีนก็เจ็บนะครับแล้วเจ็บหนักกว่าด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรามองเนี่ยความผูกพันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันยากที่จะนั่นยกเว้นว่ามันถูกยั่วยุจนกระทั่งจีนเนี่ยยอมไม่ได้จริงๆนะครับแต่อย่างที่ว่านะครับทุกคนก็บอกว่าเวลามองภาพการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยอย่าเอาหลักเศรษฐกิจอย่าเอาพวกเหตุผลไปอธิบายนะเพราะปูตินเนี่ยทุกคนก็บอกว่ารัสเซียไม่มีทางบุกไปทำไมบุกไปเดือดร้อนโอ้อยู่ดีก็เขาก็บุกนะครับแต่ว่าผมว่าสหรัฐเนี่ยมันกับจีนเนี่ยจะกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญทางกลยุทธ์นะครับสหรัฐพูดชัดเจนว่าวันนี้ศัตรูอันดับหนึ่งเนี่ยคือจีน
แล้วจีนก็พูดชัดเจนว่าศัตรูอันดับหนึ่งก็คือสหรัฐแล้วก็การต่อสู้เนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะไปให้จบในแง่ของการความขัดแย้งทางการทหารครับวันนี้เปิดหน้าสู้เนี่ยหลายหน้าเลยนะต้องมีสงครามเทคโนโลยีนะครับวันนี้พูดถึงเซมิคอนดักเตอร์พูดถึงชิปแอคพูดถึงการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีมหาศาลทั้งสองฝั่งจีนก็ต้องลงทุนสหรัฐก็ต้องลงทุนเพื่อที่จะเป็นผู้นำและทุกคนเชื่อว่าวันนี้การต่อสู้เนี่ยมันตัดสินกันด้วยเทคโนโลยีมากกว่าการทหารและเพราะมันมีอิมพิเคชันอะไรต่างๆเต็มไปหมดมีสงครามการค้าสงครามการเงินนะครับสงครามไอเดโลจีกันหมดเลยนะครับงั้นว่าที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็น risk factor นึงที่มันเกิดขึ้นแต่ผมก็เชื่อว่าทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยก็คงจะพยายาม manage ความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับให้มันอยู่ไปตลอดรอดฝั่งว่าวันนี้ไม่มีใครต้องการจะมีการสู้รบแน่ๆเพียงแต่ว่ามีความชิงไหวชิงพริบชิงอำนาจการต่อรองนะครับแล้วก็ชิงสถานะในภูมิภาคสังเกตว่าช่วงหลังเนี่ยสหรัฐเริ่มเข้ามาในภูมิภาคนี้เยอะขึ้นบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็กลัวจริงๆว่าถ้าเกิดจีนเนี่ยไปบุกไต้หวันนะครับช่องทางการเดินเรือในทะเลจีนใต้เนี่ยครับตั้งแต่ฟิลิปปินส์ยันขึ้นถึงไต้หวันเนี่ยซึ่งเชื่อไหมครับว่าแต่ละปีเนี่ยมีมูลค่าสินค้าผ่านตรงนี้นะครับ5ล้านล้านเหรียญสหรัฐมหาศาลมากนะแล้วก็นับเป็นประมาณสัก 60% ของการค้าทางเรือทั้งโลกนะอันนี้เป็นช่องที่ยุ่งที่สุดนะครับจะสังเกตว่าจีนเนี่ยก่อนหน้านี้มีปัญหาทะเลาะกับฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเต็มไปหมดเลยใช่ไหมที่เราเรียกกันว่า the nine dash line คือสิ่งที่จีนพยายามเคลมว่าฉันมีสิทธิ์ครอบครองตรงนี้ถ้าจีนได้ไต้หวันไปนี่คือทั้งเส้นเลยนะครับนี่ก็จะบีบทำให้สหรัฐเนี่ยต้องลดบทบาทความสำคัญลงไปเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นการเผชิญหน้าอยู่กันอยู่ตลอดเวลาแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรมาจุดให้มันลุกขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางการทหารแน่ๆนะครับอาจจะไปเผชิญหน้าทางด้านอื่นเพื่อที่จะชิงความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีด้านการค้าด้านอื่นต่างๆมากกว่าค่ะแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีเห็นมีตัวเร่งอะไรนะคะทั้งฝั่งของสหรัฐแล้วก็ฝั่งของจีนนะคะก็ยังไม่มีตัวเร่งอะไรที่จะรีบทำก็อุบัติเหตุเนี่ยผมว่าสิ่งที่หลายคนกลัวคืออุบัติเหตุนะอย่างเช่นที่แนนซี่เพโลซี่มาเนี่ยใช่ไหมอยู่ดีก็โผล่มาเนี่ยนะแล้วก็จีนก็ซ้อมรบในทะเลไต้หวันแล้วก็ยิงจรวดข้ามไปแล้วไปลงในเขตของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือมันมีความวุ่นวายคุณแนนซี่เขาไม่ได้ตั้งใจไปเหรอคะหรือว่าสหรัฐไม่ได้ตั้งใจส่งคุณแนนซี่ไปเหรอคะดร.นะผมเชื่อว่าคุณแนนซี่ไปด้วยอเจนดาตัวเองเพราะเธอเนี่ยอายุ82แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็น Chinese Hawk ตลอดเวลาแล้วก็พยายามจะ make point ตรงเนี้ยว่าสหรัฐเนี่ยยืนเคียงข้ามประชาธิปไตยสนับสนุนประชาธิปไตยต้องไปไต้หวันนะครับก็สังเกตนะครับว่าทั้งไบเดนแล้วก็ฝั่งความมั่นคงเนี่ยโอ้โหแบบไม่รู้จะแก้เกมกันยังไงคือเครียดเลยว่าเฮ้ยจะหยุดยังไงจะหยุดก็ไม่ได้เพราะทันทีที่ไปบอกแนนซี่ว่าอย่าไปเนี่ยสหรัฐจะโชว์ว่าอ่อนแอเลยเพราะจีนขู่นิดเดียวสหรัฐก็ไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะหยุดไม่ได้เพราะว่าในระบบสหรัฐเองก็มีประมุขทางด้านบริหารแล้วก็ประมุขด้านนิติบัญญัติใช่ไหมครับอาจจะสั่งกันเองได้แต่พอไปแล้วเนี่ยมันก็ไปสร้างความตึงเครียดสร้างความไม่พอใจให้กับจีนก็ต้องจีนไม่ตอบโต้ไม่ได้ยังไงต้องตอบโต้พอตอบโต้ออกมาเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะแต่ว่าก็หวังว่ามันจะไม่ได้มีอะไรลุกลามแล้วก็รุนแรงไปกว่านั้นสงสารไต้หวันนะคะถูกจีนแบนเลยแบนสินค้าใช่ ไม่ได้รู้อีหนูอีเหนียวโดนไปเลยใช่ครับเอกชนถามคำถามสุดท้ายนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเนี่ยดร.นะปีหน้าเนี่ยคือเศรษฐกิจถดถอยอันนี้คือเตรียมตัวไว้เลยถูกไหมคะที่สหรัฐเนี่ยคิดว่าน่าจะเกิดแน่ๆเลยไหมคะในมุมของนักเศรษฐศาสตร์คือผมคิดว่ายังไงเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องแผ่วเพราะว่าดอกเบี้ยขึ้นขนาดนี้เศรษฐกิจมันฟื้นมาเยอะขนาดนี้เงินเฟ้อสูงขนาดนี้ทีนี้เศรษฐกิจถดถอยหรือไม่เนี่ยว่ามันก็จะเป็นเส้นบางๆแล้วที่มันตกลงมันแตะเทรชโชที่เรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยแล้วหรือยังแต่แน่นอนคือไอ้ที่มันกำลังขยายตัวไปก่อนหน้านี้ยังไงก็ต้องถูกเบรกถูกกดลงมาให้มันเบากว่านั้นแน่ๆยังไงก็เป็นขาลงและมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่ตอนนี้คือตอนนี้มันยังร้อนแรงอยู่โอเคค่ะแล้วก็การที่เศรษฐกิจถดถอยเนี่ยดร.นะบอกว่าก็ให้ระวังเอาไว้ด้วยนะคะมองอีกมุมหนึ่งด้วยว่าก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะสหรัฐเท่านั้นแต่ว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นเสาหลักอย่างสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็จีนก็อาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยใช่ครับแล้วก็ผมว่าตัวที่สำคัญก็คือ
recession อย่าไปกลัวนะครับเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยยังโอเคอย่าให้เป็นวิกฤตแล้วกันอย่าให้เป็น crisis แล้วกันโดยเฉพาะยิ่ง crisis ภาคการเงินแต่ตอนนี้เราไม่เห็นนะคะเมื่อสักครู่ดร.นาไล่ให้ดูละมันยังไม่มียังไม่เห็นแต่พอมันเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเริ่มดีใจได้แล้วใช่ไหมคะสำหรับนักลงทุนเพราะว่าเดี๋ยวจะมียาวิตามินมาให้ก็คือมีเรื่องของการกระตุ้นมาให้หรืออาจจะหยุดในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าอาจจะชะลอในเรื่องของการทำ QT ถูกต้องไหมคะแต่ risk factor ที่สำคัญสุดคือเงินเฟ้อนะครับถ้าเงินเฟ้อลงผมว่าจะเกิดอย่างนั้นแต่ถ้าเงินเฟ้อไม่ลงนี่จะเป็นปัญหาหนักมากก็คือหวังว่าถ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วหวังว่าจะดีก็คือเศรษฐกิจแผ่วเงินเฟ้อเริ่มลงนะครับธนาคารกลางเริ่มเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ถ้าเศรษฐกิจแผ่วแต่ว่าเงินเฟ้อยังค้างอยู่แบบ 4-5-6-7% เนี่ยผมว่าธนาคารกลางก็อันนี้จะเป็นโมเมนต์ออฟชูสนะครับว่าจะเลือกอะไรระหว่างเศรษฐกิจกับเงินเฟ้อเข้าใจละนั้นเรื่องของเงินเฟ้อจะต้องต่ำกว่า 5% ผมว่าเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยครับเผลอ 5% ก็เอาไม่อยู่คือต้องมี trajectory ที่จะลงมาเข้าใกล้เป้าให้ได้ครับก็ถึงจะสบายใจโอ้โหถ้าเกิดเงินเฟ้อยังค้างสูงเป็นเวลานานผมว่ายังไงเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ถึงเศรษฐกิจวันนี้ถึงสิ่งที่นักข่าวพยายามถาม Fed ถาม Powell ก็คือเฮ้ยถ้าถึงจุดต้องเลือกอะคุณจะเลือกอะไรซึ่งวันนี้ทางการเงินสหรัฐก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่ใช่ recession นะเราต้องขึ้นไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ถึงยังไง priority วันนี้ยังเป็นเงินเฟ้ออยู่ถ้าเขาจะเอาเงินเฟ้อลงให้ได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาต้องทุบเศรษฐกิจเขาข้างในเองไหมคะทุบให้มันลงให้ได้อะนั่นคือตอนนี้สิ่งที่กำลังทำอยู่นะขึ้นดอกเบี้ยทีละ75 basis point นี่คือการเบรกเศรษฐกิจให้หนักเพราะว่าธนาคารเนี่ยมีเครื่องมือเดียวถูกไหมคือดอกเบี้ยงั้นวันนี้สิ่งที่ทำคือถอนเท้าจากคันเร่งนะครับกำลังจะเริ่มเหยียบเบรกกระทืบลงไปใช่เพราะว่าเดิมเนี่ยเขาบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยควรจะเกินประมาณสัก 2.5% ตอนนี้ประมาณนี่แถวๆ 2.5% แล้วนะก็คือเป้าเงินเฟ้อระยะยาวแล้วแล้วตอนนี้หลังจากนี้คือการเหยียบเบรกแล้วคืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อที่เป็นเป้าหมายเศรษฐกิจก็ถดถอยดอกเบี้ยก็ขึ้นเงินเฟ้อก็มาแล้วโอกาสของการลงทุนมันอยู่ตรงไหนคะเนี่ยทุกท่านนะครับมองไม่เห็นแล้วมืดมิดหมดเลยนะเนี่ยนี่ครับผมเลยบอกว่าจริงๆอ่ะที่บอกอ่ะมันมีโอกาสนะครับโอกาสคืออะไรถ้าทุกคนพูดถึง recession มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือไปซื้อบอนด์ไว้เลยถูกไหมว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยจะลงโดยเฉพาะยิ่งบอลวันระยะยาวนะครับแล้วพอเศรษฐกิจมันแผ่วลงมาใช่ไหมฮะสุดท้ายอย่างที่พี่นาว่าเลยถ้าเศรษฐกิจแผ่วจริงแล้วเงินเฟ้อลงมาด้วยนะครับยังไงเฟดก็ต้องลดดอกเบี้ยพอเฟดลดดอกเบี้ยเดี๋ยวก็ตลาดหุ้นก็อาจจะกลับไปดีขึ้นได้แต่ว่าวันที่จะมาร์คที่เป็นวอตทอมของตลาดหุ้นเนี่ยก็คือวันที่ธนาคารกลางเนี่ยนะครับคาปิตูเลตก็คือธนาคารกลางต้องเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจถูกไหมฮะตรงนั้นน่ะจะเป็นตัวที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกลับขึ้นมาได้ถ้าไม่มีไครซิสงั้นถามว่ามีโอกาสไหมผมว่าตอนนี้ก็คือตั้งเป้ารอเลยครับว่าตกลงซีนาริโอที่แต่ละคนเชื่อเนี่ยคืออะไร recession มั้ยหรือว่ามันเป็น stagflation นะถ้าเป็น recession นะครับก็เดี๋ยวรอซื้อบอนด์ระยะยาวเลยรอนะครับแล้วพอเศรษฐกิจมันเริ่มแผ่วลงมาจริงๆนะแล้วเฟดลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่ผมว่าแถวๆนั้นก็เป็นจุดที่กลับมาสะสมหุ้นได้อีกรอบค่ะจากที่น็อตเตอร์นะหาข้อมูลมานี่คิดว่ามันจะเป็นแบบไหนคะ stagflation หรือเป็น recession คะผมคิดว่ามีความเสี่ยงที่เราอาจจะเห็น stagflation ไปสักระยะหนึ่งคือหมายความว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะค้างเกลื่อนค่อนข้างสูงแต่ว่าอย่างที่ว่านะครับผมเชื่อว่าเงินเฟ้อเนี่ยได้พีคไปแล้วแล้วก็หลังจากนี้จะลงแต่ว่ามันจะไม่ลงมาเร็วมากมันจะ stay elevated เพราะว่าส่วนที่มันเป็นส่วนที่ sticky อย่างที่ว่าค่าเช่าบ้านอะไรต่างบริการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยเกินระดับของเป้าหมายของธนาคารกลางไปสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่คนก็ต้องแบบริบกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่ว่าเอ๊ะตรงนี้เอาไงกันแน่พูดง่ายๆก็คือว่าเรายังไม่นิ่งไปอีกพักใหญ่มันก็จะมีความผันผวนเนี้ยไปเรื่อยๆถูกไหมว่าเป็น stagflation ก็ไม่รู้ว่าลงหรือไม่ลงอ่ะจะขึ้นต่อดีไหมอ่ะขึ้นต่อปรากฏว่าลงแล้วหยุดอ่ะเดี๋ยวมาขึ้นใหม่อีกทีนึงก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมคะใช่ครับดูสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจุดที่ลงมาแล้วคิดว่ามาร์กบอททอมได้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องรอเนี่ยครับว่ามันตกลงมีอะไรแตกหักเสียหายเปล่าหรือว่าจุดไหนที่เฟดยอมลดดอกเบี้ยแล้วคือตอนนี้จะเป็นอยู่ขาขึ้นอยู่ถูกไหมอันนี้ต้องเดาแล้วเมื่อไหร่จะหยุดขึ้นนะแต่ว่าถ้าถึงจุดไหนที่ลดดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าจุดนั้นเป็นจุดที่นักลงทุนอาจจะกลับขึ้นมาสบายใจได้ว่าเฮ้ยสุดท้ายมีคนเข้ามาช่วยแล้ววันนี้มีแต่คนกระทืบลงอยู่นะฮะใช่แต่ยังดูไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้มาถึงครึ่งทางเนี่ยนะคะดร.นาตอนนี้คือเฟดนี่เขาดำเนินการมาถึงครึ่งทางอย่างคะ
เป้าหมายของเขาเนี่ยถึงทางผมว่าวันนี้อย่างที่ตลาดแล้วก็เฟดเองบอกครับก็คือต้องขึ้นไปแถวๆประมาณสัก 3% ครึ่งถึง 4% ค่ะซึ่งวันนี้อยู่ประมาณ 2% ครึ่งนะถามว่าครึ่งทางหรือยังก็อาจจะใกล้ๆครึ่งทางแล้วนะครับถ้าเงินเฟ้อเนี่ย behave อย่างที่เราคุยกันนะครับคือขอให้พีคแล้วก็ลงมาคือถ้าพุ่งขึ้นไปต่อนี่ก็ไม่ใช่แล้วค่ะโอฟังแล้วนิ่งนอนใจไม่ได้เลยนะวันนี้เราให้ดร.น้ำมาเล่าให้เราฟังกันเพราะว่าสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีตัวเลขออกมานะคะเรื่องของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะที่แบบโอ้สูงกว่าที่เขาคาดการไว้ตลาดคาดการไว้กว่า2เท่าตัวเลยนะคะแล้วก็ตัวเลขการว่างงานก็ลดลงไปอีกนะคะตัวนี้ก็เลยกลายเป็นความแข็งแกร่งที่เราต้องมาดูกันว่าแล้วแบบนี้เนี่ยเงินเฟ้อจะลงได้ง่ายๆไหมดร.นาก็บอกนะคะบอกว่าจุดพีคที่สูงที่สุดเนี่ยคิดว่ามันไปแล้วล่ะแต่ปัญหามันก็คือมันจะค้างตึงเนี่ย 4-5% เนี่ยไปนานแค่ไหนนั่นหมายถึงว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะต้องขึ้นแล้วก็ให้มากกว่าเงินเฟ้อนะคะดร.นะเงินเฟ้อนะคะแต่ว่าเป็นการขึ้นข้างหน้าไงเราก็ไม่รู้ไงข้างหน้ามันจะเจออะไรอีกบ้างนะคะฉะนั้นนี่ดร.นะบอกเอาผ้าปิดตาแล้วก็ยิงปืนซึ่งก็ไม่รู้นะยิงไปที่ไหนไม่รู้แต่ก็ต้องทำนะคะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าตอนนี้ที่เราดูกันแล้วก็เตรียมเนื้อตัวก็คือเรื่องของภาวะชะลอตัวถดถอยหรือจะเป็น stagflation นะคะแต่ว่าดร.นะบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็น stagflation นะคะซึ่งก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะขึ้นดอกเบี้ยถึงแค่ไหนหรือเงินเฟ้อเนี่ยจะเอาลงได้ในระดับไหนมันก็จะเป็นผันผวนอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามันเป็น recession เนี่ยก็เตรียมซื้อบอนด์ยาวไว้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะจากดร.นะที่เราชวนมาวิเคราะห์ให้ฟังกันวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับทาง Money Chat นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะดร.นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ